สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลนะครับวิดีโอในวันนี้ผมเอาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคำว่าอาจ่ายนะครับมาให้ฟังกันมาให้ชมกันนะครับเพราะว่าในช่วงหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะเคยได้ยินแนวคิดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันแนวคิดนี้เองก็ยังคงเป็นที่นิยมในองค์กรหลายๆแห่งนะครับกับคำว่าอาจ่าย management มันก็ลามไปจนกระทั่งถึงคำว่าอาจ่าย HR ก็คือทำยังไงให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยมันคล่องตัวนะฮะรวดเร็วนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะคุยในวันนี้ก็คือมันมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสักแค่ไหนที่จะทำให้ระบบ HR ของเราเนี่ยมันอาจ่ายจริงๆตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับนั้นสิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือก่อนที่จะเข้าไปที่คำว่าอาจ่าย HR นะครับคงต้องมาดูก่อนว่าคำนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรหลายท่านจะบอกโอ้ยออกเสียงยากจังนะครับก็จริงๆก็คือออกว่าอาจ่ายเฉยๆก็ได้นะครับอาจ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแนวคิดที่เริ่มต้นมาจากกลุ่มซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์นะครับที่เขาพยายามที่จะหาวิธีการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆให้มันรวดเร็วนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าไอ้เรื่องของกฎของมัวนะครับที่เรียกว่าการพัฒนาที่มันเร็วขึ้นอย่างเท่าตัวไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรายังคงบริหารจัดการกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเดิมนะครับโปรเจกต์แมเนจเมนต์แบบเดิมมันอาจจะตามไม่ทันความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีได้นะครับก็เลยเกิดคำว่าอาจ่ายขึ้นมาซึ่งทีมนี้ก็พยายามที่จะทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพอมันได้ผลขึ้นมาจริงๆเขาก็เลยเอาแนวคิดนี้มาใช้กับการบริหารจัดการในด้านอื่นๆด้วยนะครับโดยคำนิยามของมันเนี่ยอาจ่ายมันก็คือความสามารถนะครับที่จะสร้างนะครับหรือและนะฮะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นแปลง่ายๆถ้าเป็นไทยเลยนะครับก็คือเหมือนกับคำว่าอาจ่ายเนี่ยมันคือความคล่องตัวเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้อย่างเร็วมากไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมานั่งขออนุมัติอะไรมากมายมันจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วปั๊บๆๆนะครับคิดอะไรทำอะไรก็สามารถที่จะตัดสินใจแล้วทำได้เลยโดยยึดเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับนั่นคือความหมายของคำว่าอาจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นอาจ่ายเองเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะของการที่เราต้องสร้าง value added ก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าและบริการของเรานะครับมันเป็นแนวทางในการทำงานที่เน้นความรวดเร็วเน้นการรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะหลากหลายอาชีพหลากหลายความรู้เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อทำให้ความสำเร็จนั้นมันสำเร็จไปด้วยกันนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับอาจ่ายทีมเนี่ยมันจะต้องเป็นวิธีการในการเรียนรู้ที่เร็วนะครับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ทันทีรวดเร็วมากนะครับไม่ต้องมานั่งรอนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแนวคิดใหม่นะฮะในการที่จะบริหารจัดการทีมนะโปรเจกต์ต่างๆที่จะทำให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งคำว่าจ่ายเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับองค์กรซึ่งต้องการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าที่เร็วมากนะครับซึ่งมันก็ยังคงใช้ได้อยู่กับกลุ่มธุรกิจที่มันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องการความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงต้องการความรวดเร็วในการตอบสนองของเจ้าตัวพนักงานเองกับลูกค้านะครับอันนั้นก็คือมุมมองหลักของตัวแนวคิดนี้นั่นเองนะฮะตัวจ่ายเองเนี่ยมันก็จะมี manifesto ซึ่งคำว่า manifesto จริงๆมันก็เหมือนพวก vision mission อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมีอยู่4ตัวนะครับก็ลองไล่ไปดูทีละตัวคร่าวๆสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือคนที่คิดแนวคิดนี้ขึ้นมาเขาบอกมันต้องยึดหลักตัวเนี้ย4ตัวเนี้ยให้เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นอาจ่ายเนี่ยเลยหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็น mindset ในที่นี้หมายถึงว่าตัวอาจ่ายเองมันไม่ใช่เครื่องมือมันไม่ใช่ tools มันไม่ใช่โปรแกรมมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเลยแต่มันเป็น mindset ก็คือเป็นความคิดเป็นความเชื่อของคนที่เอาสิ่งที่เรียกว่าอาจ่ายเนี่ยมาใช้จริงๆเพราะฉะนั้นการจะใช้แนวคิดนี้ให้ประสบความสำเร็จคนใช้ต้องเปลี่ยนที่เดียวคือ mindset ในการที่จะทำงานเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยลองดูตัวแรกนะครับเขาบอกว่าเขาเน้นไปที่การประสานงานร่วมมือกันระหว่างแต่ละบุคคลมากกว่าที่จะเน้นไปที่ process หรือเครื่องมือในการทำงานนะเพราะว่าถ้าเรามองจากโปรเจกต์ในอดีตเนี่ยเรามักจะไปเน้นที่ process ขั้น1ไปขั้น2ขั้น2ไปขั้น3แต่มันทำให้ช้า
อาจารย์บอกว่าไม่เอาที่ตัวบุคคลเลยถ้าคนคนนี้เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะลูกค้าขอมาก็เน้นตรงนี้แหละไม่ต้องไปยึดขั้นตอนอะไรที่มันยุ่งยากนี่คือตัวที่1ตัวที่2คือเน้นอันนี้ที่เขาคิดนะเขาใช้คำว่าซอฟต์working software ซึ่งถ้าเราแปลงร่างอาจารย์เป็นการบริหารจัดการเนี่ยตรงนี้มันก็คือผลตัวงานนะครับนะตัวโปรเจกต์หรือตัวผลลัพธ์ของงานเนี่ยเราเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าที่จะเน้นเรื่องของเอกสารต่างๆเพราะถ้าเรามองไปย้อนกลับไปที่โปรเจกต์แมเนจเมนต์แบบเดิมๆเนี่ยในการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตไหมฮะว่าเราจะโฟกัสไปที่เรื่องของเอกสารได้รับเอกสารหรือยังลูกค้าขอมาต้องทำเป็นเอกสารมาด้วยถ้าไม่มีเอกสารส่งมาเราทำอะไรให้ไม่ได้ซึ่งมันก็ทำให้ช้าไปหมดเลยแต่อาจารย์จริงๆแล้วถ้าจะเอาแนวคิดนี้มาใช้ต้องไม่ยึดหลักเรื่องของเอกสารเป็นหลักแต่จะยึดเอาผลลัพธ์ของงานที่เราต้องส่งมอบเป็นหลักนะฮะตัวที่3ก็คือ customer collaboration นะครับก็คือให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาไอตัว product มากกว่าการที่จะคอยเจรจาต่อรองเน้นไปเรื่องของสัญญากับลูกค้าถ้าเราสังเกตการทำงานโครงการสมัยก่อนเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัว product หรือตัวสินค้าหรือบริการเลยแต่จะเข้ามาเกี่ยวก็คือต้องเจรจาต่อรองเพื่อลดเงื่อนไขเพิ่มเงื่อนไขเราจะทำตรงนี้ต้องทำสัญญาใหม่ซึ่งมันยุ่งยากนะครับสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างความยุ่งยากสร้างความล่าช้าให้เกิดขึ้นในการทำงานทั้งสิ้นด้วยอาจารย์ความคิดนี้ก็เลยบอกว่าเอาลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมเลยถ้าเขาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนตามถ้าลูกค้าไม่แฮปปี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเราได้ผลลัพธ์ของงานที่ตรงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทันทีนะครับสุดท้ายก็คือต้อง responding to change นะครับก็คือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนะฮะมากกว่าที่จะมัวแต่ไปตามเรื่องของแผนที่มันวางแผนเอาไว้อย่างรัดกุมนะการที่มีแผนนี่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะฮะดีแต่ว่าถ้าเป็นแนวคิดแบบอาจายเนี่ยแผนงานพวกนั้นไม่สำคัญเท่ากับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจริงๆนี่คือความเชื่อที่คนที่จะเอาระบบแนวคิดอาจายมาใช้เนี่ยจะต้องเชื่อ4มุมนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าอะไรฮะโดยสรุปอีกทีคือ1เชื่อที่ตัวคนเลยคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆอยู่ที่คนไม่เอา processนะครับไม่สนใจเอกสารมากนักหรือจริงๆแล้วก็ตัดทิ้งได้ก็ตัดทิ้งเลยสนใจไปที่ตัวผลลัพธ์ของงานมากกว่านะครับแล้วก็เอาลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่อยู่คนละฝั่งกับลูกค้าลูกค้าต้องมานั่งฝั่งเดียวกับเราคิดไปพร้อมกันเปลี่ยนไปพร้อมกันกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนได้ทันทีไม่ต้องไปสนใจว่า process หรือ structure plan ต่างๆที่เราทำไว้เนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือความเชื่อซึ่งความเชื่ออันนี้4อันเขาก็ไปแตกเป็น principle อีก12อันซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับถ้าท่านสนใจก็ pause แล้วลองไล่อ่านดูก็ได้แต่ว่ารายละเอียดทั้ง12ตัวนี้ผมสรุปให้ได้ประมาณนี้ว่าสุดท้ายแล้วคำว่าอาจายเนี่ยคือเราจะเน้นการทำงานนะครับคือเปลี่ยนระบบการทำงานเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบสิ้นเชิงเลยนะครับโดยเน้นไปที่ความพึงพอใจของลูกค้านะครับก็คือ satisfy the customer นะครับเราทำให้ลูกค้าพอใจโดยการอะไรโดยการที่จะต้องส่งมอบผลงานอย่างต่อเนื่องคืออาจารย์เนี่ยมันจะต้องส่งไปเป็นขั้นเป็นขั้นเช่นทุกเดือนทุกสัปดาห์จะต้องมีการส่งมอบเป็นระยะเป็นระยะเพื่อให้ลูกค้าเห็นเป็นระยะระยะจะไม่ใช่ตูมเดียว1ปีส่งทีเดียวแล้วเวลาลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงก็ต้องมาบอกว่ามันติดเงื่อนไขของสัญญาต่างๆนานาต้องย้อนกลับไปแก้เยอะแยะแต่วิธีนี้ไม่ใช่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะซอฟต์แวร์เองมันเปลี่ยนเร็วถูกไหมฮะด้วยเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนเร็วกรณีทำเสร็จแล้วเดือนนึงเกิดมีอะไรเปลี่ยนเข้ามาปุ๊บลูกค้าบอกขอเปลี่ยนเลยอาจารย์ทีมจะต้องเปลี่ยนได้ทันทีเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่การทำงานโดยที่จะเน้นให้คนในทีมเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขทำงานด้วยความมีอิสระนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องส่งมอบต้องเปลี่ยนแปลงต้องเร็วดังนั้นเขาต้องอิสระในการที่จะคิดจะทำการที่องค์กรไม่มอบหมายอำนาจให้ผมว่าอาจารย์ทีมก็เกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะครับก็ในที่นี้ก็บอกว่าคนต้องมีสละนะครับมากกว่าแทนที่จะทำให้ระบบเนี่ยมันเป็นระบบแบบ bureaucracy ก็คือแบบล่าช้าเถอะทะอันนั้นน่ะไม่ใช่อาจารย์นะครับนี่คือแนวคิดสรุปสั้นๆประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราเอาแนวคิดนี้มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยมันมีความยากอยู่ตั้งแต่ผลกระทบจุดแรกเลยก็คือเรื่องของลักษณะโครงสร้างองค์กรนะครับสไลด์นี้เป็นตัวบอกเลยนะครับว่าถ้าองค์กรของเราเนี่ยยุคนึงเราเคยเป็นแบบ traditional organization ก็คือโครงสร้างองค์กรแบบใหญ่หลายชั้นนะฮะที่เรียกว่าโอ้เป็นชั้นๆๆๆลงมามีลำดับรายงาน
เหนือนายเหนือหัวเนี่ยหลายชั้นเป็นลำดับเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างองค์โครงสร้างองค์กรแบบเนี้ยไม่เหมาะกับอาจารย์เลยนะครับแล้วตัวทีมหรือแนวคิดของอาจารย์เนี่ยเขาไม่เชื่อนะครับว่าโครงสร้างองค์กรใหญ่ขนาดเนี้ยแนวคิดวิธีการบริหารจัดการนโยบายจะออกมาได้จากกลุ่มผู้บริหารเพียงกลุ่มเดียวแล้วแทงลงไปถึงตัวลูกค้าจริงๆกว่าจะถึงเนี่ยผมว่ามันช้านะเขาบอกมันช้ามากเพราะฉะนั้นโครงสร้างองค์กรคือถ้าเราต้องการจะเอาแนวคิดอาจารย์มาใช้จริงๆเนี่ยโครงสร้างองค์กรต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนก่อนเลยไม่งั้นแล้วมันก็ยังวกกลับไปเหมือนเดิมนะครับลองมาดูตัวโครงสร้างองค์กรหลักๆนะฮะก็คือเนี่ยอย่างภาพนี้มันเป็นโครงสร้างองค์กรแบบดั้งเดิมอะครับไฮราร์คีนะครับก็คือมีหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นลงมาแต่ละชั้นก็แยกเป็นไซโลไซโลนะฮะหนึ่งงานหนึ่งงานหนึ่งงานลักษณะแบบนี้ผิดกับแนวคิดที่เมื่อกี้เราคุยไปเรื่องอาจ่ายเลยถูกไหมครับว่าคนเราสามารถที่จะมาประสานรวมตัวกันแล้วก็แก้ไขปัญหาลูกค้าได้โดยทันทีแต่ถ้าเป็นองค์กรแบบนี้โครงสร้างแบบนี้ลูกค้าส่งปัญหามาคนนี้รับปัญหามาแล้วก็ชี้ออกทันทีว่าปัญหานี้สาเหตุไม่ใช่มาจากเราปัญหานี้สาเหตุมาจากคุณคนนี้ก็บอกไม่ใช่ของผมก็ต้องชี้ไปทางนี้อีกสุดท้ายกว่าจะเจอต้นเหตุเนี่ยมันเสียเวลาไปเยอะละแล้วกว่าจะเจอเหตุสมมติเจอแล้วก็ต้องมาวกกลับไปอีกว่าต้นเหตุนี้จริงๆที่มันเกิดตรงนี้เพราะคุณเพราะคุณก็ชี้กันไปชี้กันมาจริงๆแล้วปัญหาในองค์กรเนี่ยมันเกิดได้ทุกจุดนะครับแล้วก็การทำงานในองค์กรมันประสานงานกันทุกจุดอยู่แล้วดังนั้นอาจ่ายทีมก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อยุติไอ้ความล่าช้าตรงเนี้ยทำไงก็ได้ให้ลูกค้าได้ผลผลิตหรือได้การแก้ปัญหาที่มันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับองค์กรแบบนี้ก็ไม่สอดคล้องนะครับเขาก็มีการทำให้มันแฟลตขึ้นเนี่ยสังเกตว่าชั้นจะน้อยลงนะครับชั้นจะน้อยลงซึ่งก็ยังคงมีชั้นอยู่เพียงแต่ว่าสังเกตว่าเราจะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในทางปฏิบัติก็คือสามารถที่จะทดแทนกันสามารถที่จะค่อยกันไปค่อยกันมาเจอปัญหาแล้วก็จะคุยกันจะไม่ได้เหมือนแบบนี้ที่แบบแยกเลยเห็นไหมฮะไม่มีเส้นเชื่อมต่ออะไรใดๆจะมาอยู่ตรงนี้เลยมันก็ยากที่จะข้างล่างจะเชื่อมโยงกันแต่อันนี้ก็คือถ้าเป็นแบบนี้มันจะเชื่อมกันได้เกือบหมดนะครับบางที่บอกว่าอันนี้แฟลตไม่พอเอาแบบแบนแตะไปเลยก็ได้อันนี้เรียกว่าแฟลตจริงๆก็คือไม่มีสายการบัญชาเป็นลำดับชั้นเลยแต่ละคนสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นเน็ตเวิร์กทุกจุดซึ่งแนวคิดอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าโครงสร้างแบบนี้เหมาะที่สุดเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นเจ้าของงานร่วมกันแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยไปผสมกับของคนอื่นเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องลองเอาไปเป็นแนวคิดดูนะครับบางที่ก็บอกว่าเนี่ยให้เอาแฟลตมาแต่ว่าให้ผสมผสานกับแบนๆเมื่อสักครู่เนี่ยฮะก็เลยออกมาเป็นลักษณะที่ว่าคล้ายๆโปรเจกต์โครงสร้างองค์กรแบบแมทริกหรือเป็นโปรเจกต์เบสนะครับคือดึงเอาคนออกมาแล้วร่วมกันทำให้เร็วๆพอทำเสร็จแล้วสำเร็จแล้วก็กระจายตัวย้อนกลับไปหาโครงสร้างเดิมนะก็เน้นความรวดเร็วอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือบางแห่งก็เป็นกรุ๊ปไปเลยฮะเช่นตรงนี้ก็เป็นกรุ๊ปของผู้บริหารทั้งหมดทำงานทดแทนกันได้หมดเลยอันนี้เป็นกรุ๊ปของหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายนี่ผู้จัดการฝ่ายนี่หัวหน้าทีมนี่พนักงานทุกจุดสามารถอินเตอร์แอคกันได้เชื่อมโยงกันหมดนะครับแล้วก็ถ้าหัวหน้าคนนี้ไม่อยู่คนนี้แทนคนนั้นไม่อยู่คนนั้นแทนสามารถมองงานเป็นงานเดียวกันทั้งหมดได้นี่คือภาพของอุดมคติซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ไหมมันเกิดแล้วนะครับในซิลิคอนวัลเลย์ที่เขาเอาระบบแนวคิดนี้ไปใช้เนี่ยสังเกตว่าเวลาลูกค้ามีปัญหาอะไรเนี่ยค่อนข้างจะแก้ได้ค่อนข้างเร็วไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์นะครับอันนั้นคือเรียกว่าเป็นอาจายนะฮะนี่ตัว Modern Organizationอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรจะทำให้เกิดขึ้นนะครับทำไงก็ได้ให้องค์กรมันเล็กลงแล้วให้แต่ละทีมอ่ะมันเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้อำนาจกับพนักงานที่จะทำงานของตัวเองเปรียบเสมือนว่าพนักงานคนนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจตรงนี้อะไรยากล่ะพอมาถึงบางองค์กรซึ่งมีระบบลำดับชั้นที่มันค่อนข้างสูงเนี่ยพอพูดถึงการปล่อยอำนาจจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าองค์กรในเรียกว่าที่เกิดมานานในบ้านเราเนี่ยผู้บริหารเองนี่ยึดอำนาจไว้แน่นนะฮะแค่บอกว่าปล่อยอำนาจบางอย่างลงสู่ทีมงานเนี่ยเขาบอกไม่ได้นะฮะกฎเกณฑ์เขียนไว้อย่างนั้นคือจริงๆแล้วมันปล่อยได้เพียงแต่เขาไม่อยากปล่อยก็เลยไปอ้างถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนานาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะเคยได้ยินอ่ะว่าเนี่ยทำให้มันเร็วขึ้นไหมลูกค้ามาปั๊บเนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหาได้เลยนะผู้บริหารระดับสูงก็จะบอกว่าไม่ได้มันมีระเบียบข้อนั้นข้อนี้ข้อโน้นล็อกเอาไว้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เลยสร้างทำให้องค์กรขนาดใหญ่มันมีข้อจำกัดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะมันทำให้อาจ่ายเนี่ยใช้ยากมากนะครับหลายที่พยายามเอามาใช้แต่สุดท้ายมันก็
ใช้ไม่ได้เพราะว่าสุดท้าย mindset เนี่ยผู้บริหารระดับสูงไม่ยอมเปลี่ยนนะครับพอไม่ยอมเปลี่ยนก็ทำอะไรไม่ได้ละนะครับนั่นคือถ้าเราจะใช้จริงๆ modern organization ต้องเห็นภาพ authority ต่างๆอำนาจการตัดสินใจบางอย่างต้องแทงลงมาถึงระดับพนักงานเลยด้วยซ้ำไปผู้บริหารมีหน้าที่แค่ดูนโยบายแล้วขับเคลื่อนองค์กรนะครับแล้วก็ organization ไม่ได้สูงเตี้ยๆเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของ modern organization ในยุคนี้ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคราวนี้เรามาดูเรื่องของ HR บ้างถ้าสมมติว่าองค์กรได้ขับเคลื่อนขนาดแบบอาจายจริงๆแล้ว HR จะต้องอาจายด้วยเนี่ยจะทำยังไง HR ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วนะผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าอันนี้สรุปนะฮะจากเมื่อกี้ traditional แก้เป็นอาจายแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดงาน HR ก็ต้องเหมือนกันการที่องค์กรหรือธุรกิจขยับด้วยความรวดเร็วแล้วถ้า HR ยังคงยึดมั่นในแบบ traditional HR คือ HR แบบโบราณอยู่เนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ไปด้วยกันดังนั้นฝ่ายบุคคลถ้าต้องการจะรับมือหรือสนับสนุนธุรกิจขององค์กรตัวเองในแบบรวดเร็วคล่องตัวได้นั่นแปลว่าบุคคลเองนั่นแหละฮะฝ่ายบุคคลเองเนี่ยแหละครับจะต้องพัฒนาตัวเองให้คล่องตัวให้เร็วกว่าธุรกิจด้วยซ้ำไปเปลี่ยนแนวคิดก่อนเลยฮะผู้บริหารระดับสูงเปลี่ยนแนวคิดแล้วผู้บริหารของ HR เองก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดให้เร็วขึ้นนะครับการที่จะสั่งตรงจากข้างบนลงมาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันต้องเริ่มที่จะยอมรับ bottom up approach บ้างละพนักงานต้องคิดเป็นฝ่ายที่ต้องคิดริเริ่มปรับปรุงงานเนี่ยออกมาจากข้างล่างไม่ใช่มาจากข้างบนซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยบอกว่ามาทั้ง2ทางบนก็ได้ล่างก็ได้ขอให้มันดีที่สุดสำหรับลูกค้าอันนี้โอเคนะครับแล้วลูกค้าของ HR คือใครก็คือพนักงานข้างในทุกคนเพราะพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการบริการที่ดีจาก HR ทันทีอยากได้อะไรโป๊ะทันทีนะจะไม่เหมือน HR ยุคเดิมที่พอพนักงานขออะไรนิดหน่อยนะยุคหนึ่ง HR ก็จะตอบว่าไม่ได้เพราะอะไรครับรีวิวแบบข้อบังคับมันไม่ให้นะครับทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าระเบียบมันไม่เอื้อทำงี้ไม่ได้ทุกอย่างอ้างระเบียบหมดอ้างโปรเซสในการทำงานอ้างเรื่องของขั้นตอนต่างๆนานาถามว่าอ้างได้ไหมได้แต่ถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนองค์กรท่านให้เป็นอาจายจริงๆ HRต้องขยับแล้วก็ flexible ก็คือต้องยืดหยุ่นมากๆนะครับ mindset ที่ต้องได้เนี่ยลูกค้าต้องได้ด้วยความรวดเร็วเนี่ย mindset นี้ต้องเกิดขึ้นกับฝ่ายบุคคลทุกคนนะฝ่ายบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาก็จะถูกแบ่งเป็นประมาณสัก3กลุ่มนะกลุ่มแรกคือ no อย่างเดียวเลยทำนี้ได้ไหมไม่เร็วขึ้นหน่อยได้ไหมไม่นะทุกอย่างไม่หมดกับอีกกลุ่มนึงคือลังเลอ่ะได้บ้างอันนั้นบ้างอันนี้ได้บ้างอันนี้ไม่ได้บ้างนะพยายามเปลี่ยนให้อันนี้ก็คืออยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นกำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกับอีกกลุ่มนึงคือได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้แล้วเขาก็ไปหาวิธีการมานะฮะอาจารย์จริงๆต้องเป็นแบบสุดท้ายนะครับก็คือได้ปุ๊บแล้วก็หาวิธีการเพื่อเซิร์ฟกับความต้องการของลูกค้าก็คือคนข้างในเมื่อคนข้างในหรือพนักงานมีความสุขลูกค้าก็ต้องมีความสุขเพราะว่าเพราะพนักงานเราส่งความสุขให้กับลูกค้านั่นเองนี่คือขั้นตอนของมันนะครับนั้นอาจารย์เองเนี่ยถ้าเรามอง HR จริงๆต้องเปลี่ยนจาก administrative work นะครับก็คืองานที่เป็นเชิงแอดมินทุกอย่างเนี่ยต้องเลิกเลยอะไรที่เน้นเอกสารอะไรที่เน้น standard เน้นนโยบายเน้นการควบคุมทุกอย่างเนี่ยต้องพยายามลดลงให้มากที่สุดแล้วเน้นอะไรเน้นของการ flexible เน้นการเปลี่ยนแปลงเน้น innovation นะฮะเน้นการ support ก็คือสนับสนุน management แล้วก็พนักงานของตัวเองเพื่อให้เขาทำงานได้อย่างมีความสุขเน้นนะครับก็คือทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็สร้างผลลัพธ์ของงานให้ได้ HR ก็ต้องสร้างตรงนั้นโดยอาศัยความรวดเร็วในการตัดสินใจความรวดเร็วในการที่จะทำงานนะครับอันนี้คือเรียกว่าต้องปรับ HR ให้อาจายในแนวคิดด้วยนะครับถ้าเรามาดูส่วนใหญ่ในยุคนี้ถ้าเราตัดงานพวกแอดมินทิ้งนะครับงาน HR ที่เป็น strategic หน่อยๆที่เป็นเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะมีประมาณ5ด้านเนี่ยแหละครับนะครับคร่าวๆแบบนี้นะฮะอาจจะมีแนวคิดคนอื่นนะครับแต่ในมุมผมก็คือจะมีตั้งแต่เรื่องของ recruitment selection ก็ต้องเร็วถ้าเราจะเป็นอาจารย์จริงๆต้องเร็วมากนะครับหาคนต้องเร็วเลือกคนต้องใช่นะครับการฝึกอบรมพัฒนาคนก็ต้องมีวิธีการที่สนับสนุนคนในได้อย่างรวดเร็วนะครับเรื่องของ performance management เรื่องของ reward รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้เกิด engagement อันนี้ก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วแล้วก็มี creative นะครับมี innovation อยู่สม่ำเสมอลองมาดูทีละตัวสั้นๆนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าอาจารย์ recruiting ทำยังไงก็คงต้องเปลี่ยนกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกนะครับประเด็นที่
อะไรที่มันเป็นเอกสารอะไรที่มันเป็นขั้นตอนแบบย่นเยอะก็คงต้องตัดนะฮะบางที่เขาเลิกใบสมัครเลยก็มีนะฮะเลิกเลยนะครับการให้พนักงานมาเขียนใบสมัครถามว่าเนี่ยเขาเลิกไปตั้งนานแล้วเขากรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ก็เหมือนกันไอ้ผ่านหน้าเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เลิกกันเลยเหมือนกันเพราะว่าบางทีคนที่ทำรีครูทเมนต์ไม่ได้อ่านทุกข้อนะฮะเขาจะอ่านเฉพาะประเด็นสําคัญสําคัญว่าใช่ไม่ใช่ดังนั้นเราเอามาทําไมเยอะแยะเราทําไมต้องให้ผู้สมัครกรอกอะไรเยอะแยะบางแห่งก็แค่เพียงมีคําถาม5ข้อนะฮะแล้วก็ให้ผู้สมัครเนี่ยอัดวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอตัวเองแล้วก็ตอบคําถาม5ข้อมาโดยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีสรุปสั้นๆให้ฟังได้ใจความ5นาทีแค่5นาทีเนี้ยครับถ้าเราเปิดไปทีละคนทีละคนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นละว่าคนไหนเหมาะกับเราคนไหนไม่เหมาะกับเราเห็นไหมฮะมันจะเน้นความรวดเร็วเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายแล้วเราส่งมอบคนให้กับฝ่ายต่างๆได้อย่างเร็วแล้วก็ตรงนะครับแล้วเวลาอาจ่ายอดีคุตติ้งจริงๆเนี่ยฝ่ายต่างๆจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกคนของเขาด้วยอย่างเต็มที่นะครับหาคนเข้ามาแล้วออนบอร์ดดิ้งก็ต้องทําให้พนักงานที่เข้ามาเนี่ยทำงานได้อย่างเร็วเข้ากับวัฒนธรรมได้อย่างเร็วไม่ใช่มาแบบในยุคปัจจุบันนี่พอเข้ามาปุ๊บไปซีล็อกเอกสารไปพิมพ์งานไปเดินไปจัดเอกสารเข้าแฟ้มนะนั่งอ่านระเบียบข้อบังคับเดี๋ยวนี้ถ้าจะอาจ่ายจริงๆต้องเลิกพวกนี้หมดเลยทำไงก็ได้หาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรเพื่อทำให้พนักงานใหม่เริ่มงานได้เร็วที่สุดเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เร็วที่สุดและส่งมอบผลงานให้กับองค์กรได้ดีที่สุดนะฮะนี่คือเรื่องของ Recruiting กับ Onboarding Learning ก็เช่นกันนะครับรายละเอียดท่านลองอ่านดูก็ได้นะครับแต่ผมจะสรุปใจความสำคัญก็คือในแง่ของ Learning HR ก็ต้องสนับสนุนเพื่อให้คนภายในของเราเนี่ยได้รับการพัฒนาเรียนรู้ที่รวดเร็ว AI จะบอกว่าขออนุมัติขั้นตอนเยอะแยะไม่ได้ละแปลว่าอะไรแปลว่า HR จะต้องมีแหล่งข้อมูลของการเรียนรู้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันเยอะนะฮะอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีเนี่ยเราสามารถที่ไปหาแหล่งพวกนี้มาเตรียมไว้ก่อนได้เลยให้มันสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจแล้วเมื่อไหร่พนักงานเราต้องการความรู้เขาสามารถ access เข้าไปได้ทันทีเขาสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องความรู้นั้นได้ทันทีหรือเดี๋ยวนั้นเลยเพื่ออะไรฮะเพื่อไปตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านั่นเองเราจะทำเทรนนิ่งของเราให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ก็คือเรื่องของอาจารย์เทรนนิ่งนะครับ performance ก็เช่นกันเป็นไปได้ไหมที่ทำให้พนักงานทุกคนประเมินผลซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ประเมินออกมาด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วจากหน้างานแทนที่จะเป็นท็อปดาวอย่างเดียวบอททอมอัพมากขึ้น360องศามากขึ้นมองผลลัพธ์ของงานมองไปที่อนาคตมากกว่ามองไปที่อดีตนะฮะเน้นการสื่อสารกันในเรื่องของผลงานบ่อยๆมากขึ้นมันแนวคิดที่ท่านเคยฟังอาจจะเคยฟังมาบ้างก็คือเรื่องของตัว OKR เนี่ยถ้าท่านมองลึกเข้าไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของการคอมมิวนิเคชันบ่อยๆเช็คบ่อยๆเนี่ยผมว่านี่คือแนวคิดอาจารย์ performance management อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับจนกระทั่งมาถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ reward management ทำยังไงให้เร็วแข่งกับตลาดไม่ใช่นั่งเช็คปีนี้เช็คตลาดแล้วปรากฏว่าอัปเดตโครงสร้างเงินเดือนเสร็จตลาดหนีไปละไม่ทันละมันทุกอย่างมันต้องเร็วต้องเร่งนะครับแล้วต้องการที่จะทำให้ได้เร็วเนี่ยนั่นแปลว่าผู้บริหารต้องปล่อยอำนาจลงมาสู่ระดับพนักงานซึ่งเป็นพวกกลุ่มทำงานให้มากขึ้นนะครับประเด็นอันนึงที่ผมมักจะเห็นเสมอกับงาน HR ซึ่งผมมองว่าบางครั้ง เราก็ไปยึดติดกับขั้นตอนนะครับขั้นตอนเรื่องของระเบียบข้อบังคับมากเกินไปนะครับพนักงานจะทำอะไรกระดิกตัวนิดนึงก็อ้างระเบียบซึ่งเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แนวคิดของอาจารย์ละนะครับบางครั้งก็ต้องมีเอกสารประกอบตลอดเวลาทำเอกสารมายังทำเอกสารมายังอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเอกสารมาไม่ทำให้อาจารย์ก็ไม่ใช่แบบนี้อีกอันนึงคือมันต้องลิงก์กันหมดคำว่าลิงก์กันหมดในนี้หมายความว่าคนที่ทำงานด้าน HR จะต้องไม่แบ่งแยกว่านั่นคือ Recruitment นั่นคือ HRD นี่คือ HRM นะมันไม่ควรจะแยกกันอีกต่อไปแล้วถ้าเราจะทำ HR ให้มันกระชับและเร็วนั่นแปลว่าทีม HR ทั้งทีมจะต้องเชื่อมถึงกันได้หมดนะจะไม่เหมือนในยุคหนึ่งที่พอ HRM ทำอะไร HRD ไม่เคยรู้เรื่องเลยพนักงานเดินก็ไปถาม HRD ว่าถ้าผมต้องการที่จะคือพัฒนาไปแล้วเนี่ยเงินเดือนมันจะเป็นยังไง HRD บอกว่าผมตอบได้นะว่าพัฒนาแล้วมันจะโตไปอย่างนี้แต่เรื่องเงินเดือนคุณต้องไปถาม HRM โน่นผมไม่รู้นะ recruitment หาคนเข้ามาปั๊บเรื่องเงินเดือนเป็นยังไงคุณต้องไปถามทางด้าน compensation ผมไม่รู้ผมหาคนให้คุณอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วนะถ้า HR จะอาจ่ายจริงๆเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงกันหมดต้องเข้าใจระบบ HR ในภาพรวมเส้นแบ่งที่มันเคยเป็นกำแพงตั้งตระหง่านต้องทำลายทิ้งซะทุกคนต้องเชื่อมโยงกันทุกคนต้อง
เข้าหากันทุกคนต้องมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของลูกค้าของท่านก็คือพนักงานข้างในนี่แหละเขามีปัญหาแบบนี้เรา HR ต้องช่วยกันเพื่อส่งเสริมให้เขาทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เขาสร้างผลงานให้กับองค์กรนั่นเองเราถึงจะเป็น HR แบบ Agile HR ที่สนับสนุนความสำเร็จขององค์กรได้อย่างเต็มที่นะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับผมก็ขอฝากเรื่องนี้เอาไว้แล้วกันนะครับว่าท่านองค์กรท่านต้องการจะทำ HR ให้เร็วนะครับสรุปอีกทีนะฮะก็คือเรื่องของแนวโครงสร้างองค์กรเองก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดอาจารย์ mindset ต้องถูกใส่เข้าไปในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของท่านทุกคนหลังจากนั้นโครงสร้างต้องให้มันแฟลตลงแล้วให้เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็ปล่อยอำนาจบางอย่างลงสู่ระดับล่างบ้างให้เขาคิดให้เขาตัดสินใจหน้างานด้วยตัวเขาเองแต่การจะปล่อยถ้าเราบอกไม่ชัวร์เราก็พัฒนาเขาก่อนได้ให้เขาสามารถทำงานมีความรู้ทักษะพร้อมแล้วเราก็ค่อยกระจายอำนาจลงมานะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นนะครับแล้วอาจารย์ HR มันก็จะเกิดขึ้นจริงที่สำคัญที่สุดสุดท้ายนะครับอย่าลืมอย่าแบ่งแยกเด็ดขาดเราคือ HRM คุณคือ HRD นะครับผมไม่ค่อยชอบประเด็นนี้เลยแล้วไหนๆจะพูดเรื่องอาจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังกันไปเลยว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้ควรจะเลิกกำแพงได้ตั้งนานแล้วนะครับทุก HR จะต้องเชื่อมโยงกันพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จโอเคนะครับถ้ามีประเด็นคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับฝากมาทางบล็อกหรือว่าในเพจ Facebook อันนี้ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ